สวัสดีค่ะเพื่อนๆไวๆแล้วค่ะเดินทางมาถึงหมู่บ้านนึงนะคะหมู่บ้านนี้ก็ตะเวนมาเรื่อยๆเนาะเพื่อจะได้หาบรรยากาศไปใหม่ก็จะมาหยุดข้างทางก่อนนะเพราะว่าร้อนนะคะร้อนมากเลยไวๆก็ลงมาเจอบ่อน้ำข้างๆทางเนาะเลยมาส่องดูหน่อยเผื่อมีอะไรดีๆเนาะน้ำก็จะดำเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเยอะนะคะตัวนี้ก็ชื่อหมู่บ้านอะไรข้างหน้าเดี๋ยวค่อยตามไปดูเนาะอันนี้ก็เก็บส่วนตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านกระสังนะคะหมู่บ้านกระสังก็จะเป็นหมู่บ้านที่เขาพูดภาษาเขมรกันเนาะภาษาเพื่อนบ้านนะภาษาคาเมเนาะบางทีเราก็พูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกก็ใช้ภาษากลางเป็นหลักนะครับแต่พวกเขาเก่งนะหลายภาษาเนาะเราก็จะเสียเปรียบเขาอยู่ตรงที่เราภาษาเราได้น้อยภาษาเขาจะได้เยอะคนกลุ่มนี้เนาะก็จะมานี่นะคะวิถีชีวิตบ้านๆอีกมุมนึงนะคะเราจะอยู่ในร่มก่อนนะคะว่าแดดไม่ได้นะคะเรามีปัญหาเนาะไว้ก็จะถ่ายเก็บบริเวณแถวนี้มาให้ชมก่อนนะคะว่าวิถีชีวิตข้างบ้านเป็นอย่างนี้นะคะก็จะดีหน่อยที่ถนนเข้าไปมาหาสู่สะดวกเนาะก็จะมีบางบ้านนะที่ยังอยู่ในเก่าๆอยู่เนาะมันก็ไม่ได้แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านเราเท่าไหร่หรอกนะในบางท้องที่เนาะก็จะมีต่อลอยนิดนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตรงไหนเราจะตามไปดูข้างหน้านะคะก็จะมีนี่นะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณนะคะที่รับชมขอให้สวัสดิภาพนะคะบ๊ายบายค่ะไปต่อ